สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ช่วงนี้ออกไปนอกบ้านไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดผักธรรมดาธรรมดาในวันที่โคโรนาครองเมืองกันดีกว่าค่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรกินมันเครียดด้วยนะคะช่วงนี้เพราะฝันกำลังจะกลับไทยแล้วมันมีปัญหาคือทางรัฐบาลไทยเขากำหนดให้เราต้องไปขอใบรับรองแพทย์ซึ่งประเทศนอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่ขอใบรับรองแพทย์ยากมากคือทุกประเทศละค่ะตอนนี้ยิ่งพวกทางอเมริกาเห็นไหมคนไปต่อแถวเพื่อเข้าใบรับรองแพทย์คือมันเป็นเหมือนแหล่งรวมให้ไปติดเชื้อกันมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็ทีนี้การขอใบรับรองแพทย์ที่เนี่ยเราต้องหาโทรหาสถานพยาบาลซึ่งสถานพยาบาลที่เนี่ยคือถ้าไม่ป่วยเขาไม่ให้เราไปนะคะแล้วเขาไม่ตรวจให้นะคะแต่ตอนนี้ก็เข้าใจว่าเขาก็คงจะมีโครงการของเขาว่านะคะที่ว่าทางรัฐบาลไทยเราให้ตรวจทีเนี้ยการที่เราจะตรวจเราต้องโทรไปบุ๊กกิ้งเวลาที่จะตรวจแล้วฝันจะกลับไทยวันพุธแล้วฝันได้บุ๊กกิ้งวันจันทร์เราไปตรวจเสร็จเราต้องส่งเมลไปสถานทูตอะไรพวกนี้ค่ะไปกรอกข้อมูลอะไรเยอะแยะเลยอะแล้วเขาก็จะส่งเมลกลับมาให้เราในวันถัดไปแล้วซึ่งฝันก็ต้องรอเมลวันอังคารที่24แล้ววันที่25แต่เช้าเลยฝันต้องบินคือตอนนี้มันเป็นอะไรที่เร่งรัดมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คือกดดันสุดๆแล้วฝันคุยกับพี่ๆในกลุ่มนอร์เวย์นะคะเขาบอกว่าบ้านเขานะอยู่แบบเป็นเมืองเล็กๆอยู่แบบไกลเมืองมากอยู่ไกลโรงพยาบาลมากซึ่งยากมากลำบากมากที่จะเดินทางไปขอใบรับรองแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลบางที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลตอนนี้เขายิ่งไม่ให้เราไปนะคะเพราะว่าเขาเหมือนหมอเขาก็ยิ่งทำงานของเขาเกี่ยวกับโควิดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบมันกดดันมากกดดันเหมือนกดดันไม่ให้เรากลับบ้านเลยนะคะไม่ให้เรากลับเข้าประเทศเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราก็ต้องทำตามเขาเพราะเขาบอกว่าถ้าเราไม่มีไอใบรับรองแพทย์ตัวเนี้ยเขาจะไม่อนุญาตให้เราบินเราก็จะกลับไม่ได้เขาบอกเขาจะแบบมันเป็นเหมือนสั่งมาเลยคือห้ามคุณต้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ฝันก็รอผลว่าวันจันทร์แต่เช้าฝันจะรีบไปตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องรีบส่งเมลโอเคค่ะก็เครียดมากนอนไม่หลับทุกวันแล้วมันแบบกดดันน่ะยิ่งที่นี่นะคะตอนนี้ห้ามไปคาราวานห้ามไปบ้านพักสะอาดคือเหมือนเขาก็ให้เราอยู่แค่บ้านแล้วก็ไปซื้อของกินใช้แค่นั้นเพิ่งอย่าเพิ่งไปอะไรทั้งสิ้นคือตอนนี้ก็เข้าใจแต่ไอ้ตรงที่ว่าไม่ให้เรากลับเข้าประเทศเนี่ยมันเราจะให้เรากลับเขาให้ยุ่งยากอะไรเงี้ยซึ่งบางคนฟังคนไทยที่อยู่นู้นนะคะเขาก็เหมือนคอมเมนต์ประมาณเฮ้ยปิดประเทศไปก็รู้แล้วรู้รอดอะไรเงี้ยแต่ก็คืออยากให้เห็นใจของคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่อยากจะกลับนะคะมันก็ลำบากพวกเรามากเราเข้าใจว่าทุกคนกลัวหมดทุกคนแบบไม่อยากเกิดความสูญเสียพวกนี้อะค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีอย่างเช่นปิดประเทศไม่ให้ต่างประเทศเข้าเนี่ยฝันเข้าใจแต่คือถ้าเราคนไทยอะคือเราต้องได้กลับเราต้องได้เข้าประเทศอย่างน้อยเรากลับไปเราก็ต้องไปกักตัวต้องไปคือถ้าเราไม่มีอาการใช่ไหมอย่างฝันตอนเนี้ยคือสบายดีมากไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นไม่มีเจ็บป่วยแต่เราก็ไม่รู้เพราะบางคนไม่มีอาการแต่ก็คือมีเชื้อโรค ก็มีแต่ละคนก็มั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นแหละใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยยังไงเรากลับไปที่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปกักตัวเองที่บ้านอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วซึ่งขอให้พวกเราได้กลับเข้าประเทศก่อนเถิดตอนนี้เพราะมันลำบากกับพวกเรามากเนี่ยนะคะก็ฝันก็ไม่รู้จะสอบถามที่ไหนได้บ้างว่าอย่างเนี้ยฝันกลับจากประเทศนอร์เวย์นะก็คือนอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่ว่าก็มีคนป่วยคนอะไรเยอะอยู่แต่ว่าก็อยากได้คอนเฟิร์มที่แน่ใจว่าเรากลับไปแล้วอ่ะเราต้องโดนกักตัวไหมโดยจากทางรัฐบาลเองไหมหรือว่าเราจะได้กลับไปที่บ้านเพื่อกักตัวเองอยู่ที่บ้านเพราะตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับญาติจะมารับแล้วก็ญาติก็บอกว่าไม่มั่นใจซึ่งญาติฝันอยู่สุพรรณบุรีจะมารับก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วเราก็ไม่รู้รถติดหรือเปล่าคือเราต้องไปรอที่สนามบินอีก3ชั่วโมง
แต่เราก็อยากจะถามเพื่อความแน่ใจตอนก่อนที่เราจะบินว่าเออถ้าเรากลับไปแล้วเรากลับบ้านได้ใช่ไหมถ้าตรวจแล้ววัดอุณหภูมิอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคัดกรองแล้วแล้วเราไม่ได้มีอาการเหมือนที่เขาเป็นเสี่ยงที่จะเป็นไวรัสนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เพื่อนๆทราบไหมคะว่าเราสามารถสอบถามที่ไหนได้บ้างหรือว่ามีข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะช่วยแชร์ประสบการณ์ช่วยแชร์ความรู้ให้ฝันนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะก็ลงทยอยลงคลิปที่ฝันได้ไปทำเอาไว้ก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์นี้นะคะทำคลิปเก็บเอาไว้ก็ลงโพสต์ไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วโอเคค่ะวันนี้เรามาจัดการกันเลยกับผัดธรรมดาในวันที่โคโรนาคลอนเมืองฝันก็จะใช้พวกแครอททำเป็นฝอยๆจะผัดผักรวมนะคะก็รวมไปหมดเลยเราอยากกินอะไรก็ใช้หอมแดงด้วยพี่เดนฝันไม่ชอบกินหอมแต่ว่าถ้ามาผัดให้มันเรื่อยๆให้มันสุกๆเยอะๆเนี่ยอร่อยก็ชอบนึกไม่ออกจริงๆค่ะเครียดไม่รู้จะกินอะไรผัดผักนี่แหละง่ายๆดีนะคะก็สำหรับบรอกโคลี่นะคะบางคนก็ซื้อมาแล้วตัดช่วงนี้ทิ้งนะคะฝันจะตัดอย่างนี้แล้วปอกมันค่ะปอกเปลือกมันออกแล้วฝันจะใช้ต้นมันมาค่ะกินได้แล้วมันอร่อยค่ะตรงนี้อร่อยก็เลยไม่อยากทิ้งมันนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาสาธิตวิธีการหรืออะไรมากมายค่ะเพื่อนๆค่ะก็มาพูดคุยกันค่ะมันเครียดนะคะเครียดมากก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆก็นี่แหละเดี๋ยววันจันทร์นี้รอไปตรวจเพื่อสอบใบรับรองแพทย์ซึ่งตอนนี้ฝันเองก็มั่นใจว่าฝันไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรนะยิ่งช่วงตั้งแต่มีปัญหาเนี่ยฝันก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ออกไปแบบซื้อของแป๊บเดียวก็กลับบ้านนะซื้อของกินรัฐบาลเขาก็บอกให้เราอยู่บ้านอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าใครเปไปพวกพักที่นอกบ้านพักบ้านปากอากาศโดนจับนะคะทางดีเขาบอกว่าจะจับซึ่งก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านแค่ดูแลตัวเองต่อไปก่อนที่จะถึงวันบินขอให้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เพราะการเปลี่ยนแปลงให้เราขอเป็นซึ่งตอนแรกมันถือว่ายากมากแล้วคิดดูนะประมาณ 4,500 5,000 นะคะถ้าเขาจะลองแพ้แล้วคิดดูถึงคนสมมุตินะคะอันนี้ไม่ต้องสมมุติเฉยๆว่าแล้วถ้าคนมาเที่ยวอ่ะแล้วคือเงินอ่ะช้อปปิ้งแล้วอะไรแล้วหมดแล้วอ่ะต้องเสียเงินทำใบรับรองแพทย์ก็ต้องยืมต้องอะไรแล้วยิ่งกลับไปไทยนะคะตอนนี้ที่ประเทศไทยปิดสถานที่ปิดร้านอาหารปิดห้างปิดหลายที่ปิดอ่ะยังคนที่ทำงานอ่ะรายวันทำไปกินไปอ่ะไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยนะคะแต่ยังดีนะเมื่อเช้าฝันฟังแถลงการของผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ฝันอยู่นะคะจังหวัดกาญจนบุรีท่านบอกว่าท่านเข้าใจที่ประชาชนอ่ะคือออกไปไหนไม่ได้ตอนนี้แล้วก็แบบท่านอยากจะท่านกำลังจะเสนอพวกจุดช่วยเหลือให้ประชาชนมารับเหมือนประมาณถุงยังชีพอะไรพวกนี้นะคะแบบช่วยเหลือเรื่องของกินของใช้ให้ประชาชนบ้างคือฝันคิดว่ามันเป็นโครงการที่โอเคมากๆเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีหลายคนลำบากนะคะกับเมนูผัดผักธรรมดาในวันที่โคโรนาคลองเมืองนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ